โอเควันดีครับวันนี้ก็ตอนเช้านะครับมาได้เช้าเลยเดี๋ยววันนี้จะมาบอก how to start farm basic currency with b e y o n d แล้วก็ nemesis นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากคลิปที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วกันโอเคไม่ได้จะมาอวดนะไม่ได้จะมาอวดแต่จะให้ดูว่าเออ มันดรอปง่ายเหมือนที่ผมทำไว้อะโอเคเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยเราจะเริ่มจากอ่าโอเคเดี๋ยวผมเปิดนี้ให้ดู hey. start, นะฮารดูสตาร์ทนะออย่างแรกเลยคือก็เก็บเลเวลให้เลเวลเยอะที่สุดทำบิลให้แข็ง uh, แล้วก็อ่ะ uh, มาถึงข้อหนึ่งเลย ข้อหนึ่งคือไล่ at l a s a w a k e 8ให้ไวที่สุดแอของผม awake 8เรียบร้อยละน,นี่ใส่แค่นี้พอผมใส่แค่ขึ้น awake 5ว่าจะล็อกแมปให้ตกแค่โซนนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะใส่แค่อย่างละสองไล่ line awake 8ไม่น่ายากอีกนี้มันทำง่ายทำง่ายมากแป๊บเดียวก็ awake 8ละออกมา คือปลดช่อง Favorite Map Zone เนี่ยโซนที่เราจะฟาร,ร์มคือ g r e n a ารให้ได้อย่างน้อยสองช่องอานนี้นี่โซนนี้ก็คือไล่แมปให้ครบทุกแมปในโซนนี้นะเออแล้วก็ปลดล็อกให้หมดคือลงให้หมดแล้วก็ปลดล็อกโบนัสมันด้วยเนี่ยไล่ให้ครบอย่างนี้เลยอ่า ก็จะได้อย่างน้อยสองช่องละเอาไว้เฟอร์บิทแมบที่เราจะลงเอามาก็คือข้อสามพยายามเก็บโบนัสแอดลาสให้ได้เยอะที่สุดโบนัสแอดลาสคือตัวนี้นี่หนึ่งร้อยทับร้อยสิบแปดเนี่ยก็ยิ่งทำเยอะก็จะยิ่งดีก็จะมีโอกาสดรอปแม p ที่เราเฟอร์บิทไว้อะไรเงี้ยเออมันจะสโนบ b a l ไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเรา ถ,ถ,ถ้าทำตามที่ผมบอกนะโอเคต่อมาก็ up พล s ส i v e a t l a s t zone g r e n a c h ให้ได้อย่างน้อย6ถึง10 6ก็คือก็คือลงมาเวนใช่ไหมมันจะมีหลอดตรงนี้เออเราก็ลงไปเรื่อยๆเรามีแมปโซนนี้เราก็ลงไปเรื่อยๆให้มันให้มันขึ้นสัญลักษณ์มาเวนเงี้ยแล้วก็ไปสู้กับบอส6ตัว10ตัวอะไรกีว่าไป6แต้มก็คือ beyond ตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6อย่างน้อยก็คือ6แต้มต้องมีตรงนี้ละ6แต้ม จะดีมากแล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ก็คือมี10แต้มตอนนี้สําหรับผมว่าผมอัพเป็น,นอีอาอับิสอยู่คือเพิ่มแฮกมอนอ่ะเพราะว่าตอนนี้เอาว่าผมยังมีน้อยอยู่11เดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้ามันมีเยอะผมจะเอาตรงนี้ออกแล้วก็ไปอัพตรงนี้แทนเพิ่มระยะเวลาในการในการเข้าไปใน inclusion area ก็อันนี้สำคัญ6แต้มนี่สำคัญเลยอ่ะโอเค ต่อมาเอยพูดผิดผิดผิด,ผดอ่าโอเคเก็บเงินไว้สำหรับเริ่มต้นอย่างน้อยประมาณ 200C ก็มีน้อยกว่านี้ก็ได้มีเยอะกว่านี้ก็ได้แต่เผื่อไว้ดีกว่าเพราะว่าตอนเริ่มต้นอนะตอนนี้ผมใช่ปะผมมีผม,มอยู่ประมาณ9 e x เอ็ตอนเริ่มต้นผมผมเพิ่งเริ่มทำเมื่อวานเองนะผมเพิ่งเริ่มแบบสตาร์ทเมื่อวานอนะมีประมาณ 150C ไม่มี x เกนะมี 150C ผมก็ ไปซื้อเนี่ยเอาเวกินเซกเทนมาเออลงทุนซื้อเลยลงทุนซื้อเลยครั้งแรกอะ่ะแล้วก็เอาไว้หมุนหาหมดในลูกแก้วอันนี้ไงอ่าในมิซิสดอบสาม d มชชั่นอลเบสิคเคอร์เรนเนี่ยเอออันนี้ก็เดี๋ยวไปดูคลิปเก่ากันเนะว่าหมุนหาอยังไงเนี่ยใช้การบล็อกเหมือนเดิมคลิปเก่าที่ผมทำทิ้ไงไว้เริ่มต้นเราใช้แค่มดนี้มดเดียวก่อน ที่เหลือที่เหลือถ้าเราหมุนเจออันนี้ก็ดีก็ก็เก็บไว้ก็ไปใช้อ่าอันนี้ก็เก็บไปใช้ก็ได้คือดูดูดูคลิปเก่าผมก็ได้เนาะมีอันไหนที่มันใช้แล้วก็เก็บไว้อะไรเงี้ยเออไอหลักๆคืออันเนี้ยสําคัญเลยหมุนหาให้เจอที่เหลือสามอันเนี้ยแล้วแต่เลยว่าเจออะไรที่มันดีก็เอาไว้ใช้อย่างผมผมโชคดีผมเจออาบิสผมก็เอาไว้ใช้อะไรเงี้ยเจอบีดก็เอาไว้ใช้อะไรเงี้ยเออเนี่ยอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยในเมซิสเนี่ย พอได้ตังนี้ปุ๊บอบเราจะสตาร์ทเราจะเริ่มแบบไปเรื่อยๆเ,เลยอมันจะตกของตกงเหนซีตกอะไรเรื่อยๆอ,อ,อ่ะโอเคอ่ะต่อมาก็คือเราเริ่มต้นนะเราจะใช้ w a stone อ่าขนาดเล็กพอก็คือโครเมียมโซนเกรนาดนะเพราะมันถูกประมาณ1 0ซีมั้งซื้อมาประมาณ1 0ซีเออถ้าเป็นแพลตินัมไทเทเนียมเนี่ยจะแพงเป็น40 40 30ิบสเลยเอออันนี้ใช้แค่ก้อนลูกเล็กพอเพราะว่าเราจะมอนที่มันเป็น6รูหรอ6รูคืนนี้อ่าไหนวะอ่าเนี่ยบรรลัษฎาบรรลัษฎาที่2องอ่ะไอเทมฟาเวเนเดียเฮฟสี่สิบเปอร์ uh, เซ็นต์อ่า c h a n ู e to have maximum number of socket อ่ะก็คือ6รูเหมือนที่ผมใช้อืมจะได้มี6รูมาขายใช่ไหมก็ขายจะได้เป็นไอน,นี้ <And no S 1> อ่า jewel of เนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยเห็นป่ะผมก็เก็บเก็บผสมกับอันนี้ด้วยเนี่ยก็ดู อ่าคเ r รนซี y ผมอะ่ะก็ประมาณเนี้ยออมมาก็อะลงไปฟาร์มซะนั่นแหละลงไปฟาร์มซะเออลงไปฟาร์มถ้าจะได้สโนโบอลพอสตาร์ทครั้งแรกไน้ปุ๊บอบมันก็จะไปไหล,หลไปเรื่อยเรื่อยเลยเนี่ยผมก็ไหลมาเรื่อยๆเลยไหลามาเรื่อยเยเลย,ลย,เย,เลยลก็แบบมีคเ r รนซี y หมุนหมุนหมุนเวียนในการใช้แบบทำแมปอ่ากดวอช stone อะไรเงี้ยอันนี้หมดก็ไปซื้อเนี่ยมีไปซื้อมาก็กดกดไปก็ถ้าบล็อกอ่ะมันจะออกง่ายกว่าเนาะ ถ้าทําได้มันก็จะสตาร์ทไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ผมบอกนะอ่าโอเคก็เหลืออะไรบา้างวะอ๋อเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้อ่าพารติตรงกลางใช่ไหมอ่าถ้าสตาร์ทครั้งแรกเลยเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีถ้ามีมันก็จะดีกว่าไม่มีอยู่แล้วเนาะเออแต่ถ้าไม่มีอะ่ะก็ไม่เป็นไร ผมเพิ่งมาอัพเนี่ยเซ็กเทนแฮฟวั d d i t i o n a l use ได้เมื่อวานเองเออคือผมเพิ่งลงได้อ่ะจริงไม่มีมันก็ได้มันก็จะลงได้แค่3แมปใช่ป่ะ sec กเนอ่ะเออนั่นแหละเริ่มต้นมันก็เริ่มแบบค่อยๆเริ่มค่อยๆขยับไปอ่ะมาถึงโป่งปางเลยมันก็มันก็ไม่ได้เนาะมันก็ไม่ได้เพราะเรายังไม่มีอ่าเงินไม่มี c u r r e n c y เยอะพอแต่ถ้าแบบรวยแล้วมีแล้วก็ทำเลยเนี่ยอัพไปเลยเหมือนเหมือนคลิปเก่าผมอะเอาง่ายไปดูคลิปเก่าอ่ะ พอเริ่มมีปุ๊บอะเราก็ค่อยๆเริ่มสตาร์ทไปตามคลิปเก่าที่ผมทําอะมันก็จะไปต่อได้ละก็เออก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนเนาะว่าหาเงินยังไงดีหาเงินยังไดง,งไดีครับอะไรอย่างงี้อ่าโอเคส่วนเรื่องก่อนจะมาถึงจุดน,นี้ได้อะมันแต่ละคน,ม,นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะบางคนโชคดีดวงดีดอก ex ดอก c อะไรเงี้ยเออก็ก็ ก,ก็พยายามเก็บเงินให้ได้อย่างนี้ผมบอกแต่ผมจะเริ่มต้นนี่เลยผมจะเริ่มต้นนะผมจะเริ่มตรง invention b o อก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งโซนนี้นะตอนที่ระหว่างไรแอ l a s นะเออระหว่างไรแอต拉斯ก็พยายามอัพพัฒนเพิ่เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเคอร์เรนซีของเราอะเออทั้งหลายอะอ,อ,อันนี้ผมจะเอาเป็นเอเซนต์อันนี้ก็ห er, าบิงเกอร์ง่ายๆอันนี้ก็เป็นบริ์กับอ่าอินเวนชั่นบอสก็ได้ควบของดีๆเยอะอยู่เออก็ ก็ถือว่าเป็นโบนัสระหว่างไลน์แอนลานะเออส่วนอันนี้ผมจะใช้6กลูเลยหลักๆเนะี่ยก่อนจะก่อนจะมาถึงจุดเนี้ผมจะขาย6 6รูเพื่อเป็นเจเวลออฟแล้วก็ขายเจเวลออฟเพื่อเป็นอ่าฟิลซิงแล้วไปขายเป็นซีทีนึ่งเนะี่ยก็คือมันจะไล่ไปเรื่อยๆอออก็ลองลองลองเอาไปใช้แล้วกันเนาะโอเคบาย